ทันโลกไอทีเกาะติดเทคโนโลยีใหม่กับรายการ mcot.net ครับสวัสดีครับวันนี้เรามีทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์หมดแล้วครับหลายเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องแบบเรื่องวิเคราะห์เรื่องลึกลับก่อนแล้วก็จะพูดเรื่องของกล้องนิคอนทีหลังครับผมนะสืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณสัก 2-3 วันที่แล้วมีข่าวว่ามีคนถ่ายภาพที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วติดภาพคนอยู่บนป้ายโรงเรียนแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นภาพของพระมหากษัตริย์ในอดีตนะครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาวิเคราะห์ว่าใครผิดใครถูกยังไงแต่ว่าเราต้องการเอาผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เราเจอข่าวแบบนี้นะครับเราจะได้รู้ว่ามีความรู้ว่าภาพต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราจะได้เข้าใจข่าวอย่างถูกต้องครับค่ะเพราะว่าโชว์ภาพก่อนดีไหมคะโชว์ภาพนะฮะก็อันนี้จะเป็นภาพที่เปิดในเว็บได้มานะครับผมเอาภาพแรกก่อนนะฮะภาพแรกก็จะเป็นภาพที่หลายๆท่านคงเห็นแล้วแหละนะครับก็ลงหน้าหนังสือพิมพ์กันเลยนะฮะค่ะภาพนี้เองเนี่ยก็จะในภาพจะดูเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยนะครับมายืนอยู่ข้างหน้านะฮะแล้วก็คนเนี่ยมีถือของอยู่ค่ะนะฮะก็เลยทำให้บางท่านเองเนี่ยนะครับแอสซูมไปว่าถือดาบหรือเปล่านะฮะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าก็ตีความกันไปว่าอาจจะเป็นพระมหากษัตริย์ในอดีตหรือเปล่านะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าวิเคราะห์เนี่ยนะครับเพราะว่าพอภาพนี้มาปุ๊บเนี่ยก็มีคนมาถามเหมือนกันว่าตกลงภาพนี้เนี่ยจริงไหมนะต้องบอกว่าสารภาพทีแรกเนี่ยที่คนมาถามผมบอกผมยังไม่เห็นภาพเลยนะครับแต่ว่าพอมีคนมาถามเสร็จเนี่ยก็เริ่มไปหาข้อมูลนะไปลองหาข้อมูลดูเพราะว่าก็จะมีภาพแนวเนี้ยมาบ่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับก็พอหาข้อมูลพอเริ่มเห็นภาพจริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่ครับนะฮะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยคือตัวภาพเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าภาพจริงๆเขาไม่ได้ถ่ายเต็มคือเขาไม่ได้ถ่ายที่ป้ายอย่างเดียวป้ายเนี่ยจะอยู่แค่ด้านขวามือนะฮะป้ายจะอยู่ด้านขวามือแล้วก็เขาค่อยครอปมานะครับแล้วเวลาถ่ายเนี่ยเข้าใจว่าคนที่ถ่ายเองก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายป้ายจริงๆเพราะว่าถ้าเขาตั้งใจจะถ่ายป้ายจริงๆเนี่ยเขาจะต้องเอาป้ายอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วกล้องที่ตามข่าวที่เขาแจ้งมาก็คือเขาใช้เป็น Sony นะฮะก็คงเป็น Compact แล้วก็ยก2กดธรรมดาค่ะนะครับภาพนี้เองเนี่ยถ้าถามผมนะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าโดยส่วนตัวเองเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นคนอาจจะมายืนขวางอยู่ตรงหน้าสปอตไลท์เพราะในภาพเองเนี่ยก็คือมีสปอตไลท์เนี่ยส่องเข้าไปที่ป้ายนะฮะแล้วคนเนี่ยอาจจะมายืนอยู่ข้างหน้าสปอตไลท์มันก็เลยทำให้เกิดเงาดำขึ้นมานะครับแต่ว่าในข่าวเขาก็บอกว่าตอนที่เขาถ่ายเขาค่อนข้างจะมั่นใจว่าไม่มีคนอยู่นะฮะทีนี้ถามว่าไม่มีคนเนี่ยอาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นได้ไหมนะฮะที่เป็นเงาแบบนี้ขึ้นมาก็อาจจะเป็นเพราะว่าภาพตอนสว่างเนี่ยเขามีภาพตอนสว่างนะฮะก็จะมีพวกต้นไม้มีอะไรพวกนี้อยู่นะครับซึ่งก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นพวกต้นไม้อะไรหรือเปล่านะฮะแต่ว่าถ้าดูจากภาพจริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนออกมาเดินผ่านมากกว่าผ่านตัวสปอตไลท์แล้วก็เลยเป็นผ่านตัวสปอตไลท์แล้วก็เป็นเงาขึ้นมาเพราะว่าภาพนี้เองเนี่ยก็มีภาพอยู่ภาพเดียวนะฮะที่เป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาคือภาพอื่นเองก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะนะฮะแล้วก็ที่ดูเองเนี่ยก็มีเข้าไปอ่านในเว็บกล้องหลายๆเว็บเหมือนกันก็มีวิเคราะห์กันภาพนี้นะฮะเขาก็บอกว่าที่ดูคล้ายๆดาบเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยมันก็เหมือนกับคนถือกล้องนะคือเหมือนคนถือสายสะพายกล้องอะนะครับแล้วก็กล้องก็ห้อยลงมาค่ะนะฮะก็อาจจะวิเคราะห์ได้ในแง่นั้นนะฮะแต่ถ้าบอกว่าไม่มีคนจริงๆนะครับผมอยากจะบอกว่าหลายๆครั้งเวลาที่เราดูภาพเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเวลาที่คนดูภาพเนี่ยเราจะเอาความรู้สึกของเราเนี่ยเข้าไปวัดภาพด้วย มันเป็นเรื่องของการถ่ายภาพแบบแนวซิลูเอทนะแนวซิลูเอทเนี่ยคือการถ่ายภาพเงาดำนะฮะอย่างเช่นเวลาที่เราถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกแล้วก็แล้วก็มีคนไปยืนอยู่ 2-3 คนมันต้องวัดแสงที่ตัวคนใช่มั้ยหรือว่าถ้าเป็นภาพซิลูเอทเนี่ยจะวัดที่ฟ้าครับนะฮะแล้วก็ให้ตัวคนเป็นเงาดำเป็นโครงร่างขึ้นมานะครับทีนี้เองเนี่ยภาพนี้เองเนี่ยถ้าดูเป็นในลักษณะของการถ่ายภาพเองก็ต้องบอกว่ามันจะคล้ายๆกับภาพซิลูเอทนั่นแหละนะฮะก็คือเขาจะวัดแสงที่ตัวพื้นที่สว่างของภาพก็คือพวกไฟพวกป้ายนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนอื่นก็จะเป็นโครงร่างสีดำนะครับซึ่งถ้าบอกว่าไม่มีคนอยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับผมมองว่าอาจจะเป็นได้ที่มันมีวัตถุอย่างอื่นอยู่นะครับแล้วเราไปจัดว่ามันเป็นรูปร่างคนนะฮะยกตัวอย่างมันจะเหมือนกับการที่เราเล่นเงาอ่ะนะครับเวลาที่เราเล่นเงาก็คือเราทำมือเป็นรูปนกอินทรีทำมือเป็นรูปสุนัขนะฮะแล้วพอแสงมันผ่านไปเกิดเงาบนฝาผนังหรือ
เกิดเงาบนพื้นที่ที่เราต้องการให้มันขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันก็จะกลายเป็นรูปร่างอื่นไปนะฮะรวมถึงว่าจะใช้คำอธิบายในลักษณะของการที่บอกว่ามันเหมือนกับเวลาที่เรามองดวงจันทร์แล้วคนสมัยก่อนบอกว่ามีกระต่ายอยู่บนดวงจันทร์นะเพราะว่าเราใช้เป็นเงาเหมือนกระต่ายใช่เราใช้ความรู้สึกของเราเนี่ยสร้างภาพขึ้นมาค่ะนะฮะครับจะเป็นในลักษณะแบบนั้นมากกว่าอันนี้ก็เป็นคำวิเคราะห์ให้ความรู้กันนะครับว่ามันคล้ายๆกับมันน่าจะเป็นเรื่องของวัตถุที่มาอยู่ตรงหน้าสปอตไลท์หรืออะไรบางอย่างที่เกิดจากการที่แบบโดยความบังเอิญครับผมนะครับครับผ่านไปอย่างรวดเร็วครับเราจะไปเรื่องของวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่เลยครับผมนะฮะนิคอนมิเรเลสครับชื่อบอกเลยว่าไม่มีกระจกไม่มีกระจกแล้วมันจะยังไงเดิมมันมีกระจกแล้วมันเป็นยังไงเดิมมีกระจกแล้วเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าไอ้กล้องถ่ายภาพที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่ากล้องมืออาชีพหรือกล้องที่ใช้งานกันจริงจังเนี่ยนะฮะก็คือในเรื่องของการที่คนจะมองว่ากล้อง DSLR เนี่ยมันจะเป็นกล้องมืออาชีพคำว่า DSLR ก็คือ single lens reflect นะฮะพอกล้อง DSLR เนี่ยไอ้ตัว single lens เนี่ยก็คือมันมีกระจกสะท้อนกล้องมันจะหดขนาดลงไว้ได้เพราะยังไงซะเนี่ยมันจะเจอขนาดของตัวห้องกระจกเนี่ยนะฮะเป็นตัวขวางอยู่แล้วด้วยความที่ว่าท้ายเลนเนี่ยมันไม่ได้ใกล้ตัวฟิล์มหรือตัวเซ็นเซอร์มากเลนก็จะต้องใหญ่ขึ้นนะครับวิธีแก้เนี่ยในสมัยก่อนก็คือเขาจะเรียกว่ากล้องที่เป็นกล้องแบบเลนส์ไฟเดอร์เลนส์ไฟเดอร์ก็คือมันจะไม่ได้มองผ่านตัวเลนส์นะฮะแต่จะมองผ่านช่องมองข้างๆอีกอันถ้านึกถึงกล้องคอมแพคใส่ฟิล์มป๊อกแป๊กสมัยก่อนนะฮะเราจะไม่ได้มองผ่านเลนส์นะฮะเราจะมองผ่านช่องมองภาพอีกช่องนึงข้างบนก็คือใช่ข้างบนตัวกล้องอันนั้นเนี่ยก็คือลักษณะคล้ายๆกับเลนส์ไฟเดอร์แต่เลนส์ไฟเดอร์เนี่ยจะเปลี่ยนเลนได้สะท้อนเวลาเราเล่นอะไรอ่ะเด็กๆอ่ะต้องมีกระจก2อันสะท้อนกันไปใช่นะครับอันนั้นจะเป็นperiscopeใช่ใช่กล้องคล้ายๆเรือดำน้ำนะฮะอันนั้นเองเนี่ยก็คือเป็นหลักการอย่างนึงคล้ายๆกับกล้อง DSLR แต่ถ้าเป็นพวก compact box แม็กสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับเลนส์ไฟเดอร์นะเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยก็คือเป็นกล้องเปลี่ยนเลนส์ได้นี่แหละแต่ว่าเราไม่ได้มองผ่านเลนส์นะครับพวก mirrorless เองเนี่ยก็ใช้แนวคิดเดียวกันนะฮะก็คืออยากทำให้กล้องเล็กแต่ยังอยากเปลี่ยนเลนส์ได้ก็ตัดชุดกระจกมันออกซะนะฮะแล้วก็เอาตัวเลนส์เนี่ยให้มันมาใกล้กับตัวเซ็นเซอร์มากขึ้นพอมันใกล้กับตัวเซ็นเซอร์มากขึ้นเนี่ยกล้องมันก็ทำเล็กลงได้นะครับที่ฮิตๆตอนนี้ในตลาดก็โอลิมปัสนะครับพวกตระกูลไมโครโฟเตอร์Panasonic นะฮะก็ไมโครโฟเตอร์เหมือนกันแล้วก็จะเป็น Sony Nextนะฮะก็จะเป็นตระกูล e-mount นะครับใน next series ของเขาแล้วก็มีหลายๆยี่ห้อที่ทำออกมาล่าสุดนะฮะก็ตามคำเรียกร้องคือคนถามกันเยอะมากว่าแล้วเจ้าตลาดกล้องอย่างนิคอนกับแคนนอนใช่นิคอนกับแคนนอนไม่คิดจะทำบ้างเหรอเพราะตลาดมันโตเรียกได้ว่าโตวันโตคืนนะฮะก็ล่าสุดข่าวออกมาแล้วว่านิคอนนะฮะแต่ต้องเรียนว่าข่าวตัวนี้เป็นข่าวลือแต่เป็นข่าวลือที่น่าจะมีความจริงอยู่เยอะพอสมควรค่ะก็นิคอนข่าวลือตามข่าวลือที่ได้ออกมาเนี่ยก็คือวันที่24เนี้ยนิคอนจะประกาศ mirrorless ของตัวเองครับนะฮะก่อนหน้านี้นิคอนมีหลุดข่าวออกมาเรื่อยๆนะฮะก็บอกมาว่านิคอนแอบไปจดเพเทนต์เอาไว้บ้างแอบไปจดลิขสิทธิ์ mirrorless ของตัวเองแอบไปจดลิขสิทธิ์ mount lens ของตัวเองมาบ้างค่ะนะแต่ตอนนี้เองเนี่ยก็ข่าวน่าจะยืนยันแล้วแล้วก็มีรูปหลุดออกมาให้อ่ะนะฮะเป็นตัว mount lens ของเขาก็คือ mirrorless ของนิคอนเองเนี่ยนะครับจะเซนเซอร์เนี่ยเล็กกว่าพวกตระกูลไมโครโฟเตอร์นะเล็กกว่านิดนึงคือไมโครโฟเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Panasonic หรือ Olympus เนี่ยจะคูณ2นะฮะแต่ว่านิคอนเนี่ยตัวคูณของเขาเนี่ยนะครับ multiply factor ของเขาเองเนี่ยมันจะเป็น 2.6 ค่ะนะฮะก็เรียกว่าเซนเซอร์เนี่ยเล็กกว่าชาวบ้านเขานิดนึงนะฮะแต่ข้อดีของเซนเซอร์เล็กก็คือมันจะเหมือนกับไมโครโฟเตอร์กับพวกตระกูล Next เนี่ยการเอาเลนส์มาใส่นะฮะนอกจากเลนค่ายเขาเองเนี่ยพวกเลนมือหมุนหรือเลนรุ่นเก่าๆเนี่ยต้องดูเมาส์เลนถ้าเมาส์เลนมันใหญ่กว่าตัวเซ็นเซอร์ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมาส์เลนมันเล็กกว่าตัวเซ็นเซอร์มันจะใส่ไม่ได้มันจะติดขอบซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้ Sony เนี่ยเลนเลือกน้อยกว่าพวกตระกูลไมโครโฟเตอร์ Nikon ก็ใช้ตรงจุดนี้นะฮะเซ็นเซอร์ชั้นเล็กกว่านะครับฉันเอาเลนชาวบ้านมาใส่หมดนะฮะเข้าใจว่าในอนาคตเองเนี่ยก็คงมีอะแดปเตอร์ตามออกมาอีกเพียบนะแต่ตอนนี้เองเนี่ยก็คือในข่าวเขาบอกว่านิคอนเนี่ยจะออกเลนส์มา4ตัวเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตกับซิสเต็มตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวกล้องเองเนี่ยก็สไตล์ของพวกมิเรอร์เลสนะฮะก็จะเป็นบ็อกซี่คือเป็นกล้องสี่เหลี่ยมหน่อยนะครับแล้วก็มี EVF ก็คือเป็น Electronic Viewfinder เนี่ยเสียบไปที่หัวนะฮะเพื่อที่จะใช้เป็นช่องมองภาพ
นะครับแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าคล้ายๆกับ Nikon เนี่ยไม่ได้เปิดตัวโปรออกมาก็คงไปตลาดชิมลางออกมาก่อนนะคือทำว่าทดลองตลาดดูว่าตลาดเนี่ยยอมรับแค่ไหนซัพพอร์ตแค่ไหนแล้วก็ข่าวที่เขาวิเคราะห์กันก็คือเขาบอกว่า Nikon เนี่ยน่าจะออกอะแดปเตอร์ตามออกมาด้วยคือยังไงซะเนี่ยเลนส์ Nikon ในตลาดเนี่ยถ้านับทั้งเลนใหม่เลนเก่ายังไงก็ต้องบอกว่าเลนของเขาเนี่ยมีเกือบ100ตัวเหมือนกันนะฮะเกือบ100โมเดลให้เลือกใช้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยไหนๆ Nikon ทำออกมาแล้วเนี่ยก็เข้าใจว่า Nikon ก็คงจะต้องเอาตัวเลนส์เดิมของตัวเองเนี่ยเอามาหากินด้วยค่ะนะเอาแบบตรงๆว่าอย่างมันมาตลาดเหมือนกับไมโครโฟเตอร์อะไรเงี้ยนะครับครับผมมันจะทำให้ถ่ายรูปได้เหมือนคือจะแข่งกันได้ไหมจุดแข็งจุดอ่อนถ้าเทียบไปแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าเทียบกับไมโครโฟเตอร์ใช่ไหมครับถ้าเทียบกับไมโครโฟเตอร์เองเนี่ยผมมองว่าข้อได้เปรียบของไมโครโฟเตอร์คือไมโครโฟเตอร์ออกมาก่อนฮะแล้วก็จุดหนึ่งเองเนี่ยโอเคนิคอนชูในจุดที่ว่าบอกว่าเอาเลนส์ตัวอื่นมาใส่ได้เพราะว่าเซนเซอร์คนเล็กกว่าชาวบ้านแต่ณวันนี้เองเนี่ยตลาดส่วนใหญ่มันจะเป็นตลาดของการแข่งขันเรื่องของไซส์ของเซ็นเซอร์ครับคือมันหมดยุคของการแข่งขันในเรื่องของพิกเซลนะแต่ก่อนเองเนี่ยเวลาซื้อกล้องคนจะถามก่อนเลยว่าพิกเซลเท่าไหร่ความละเอียดเท่าไหร่แต่ณวันนี้เองเนี่ยเวลาที่คนซื้อกล้องคนจะดูก่อนเลยว่าเซ็นเซอร์ไซส์ขนาดเท่าไหร่ใหญ่เล็กแค่ไหนนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นจุดด้อยจุดหนึ่งของนิคอนหรือเปล่านะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าไอ้ข่าวที่เราวิเคราะห์กันอยู่ตอนนี้นะฮะมันยังเป็นข่าวลือนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มเรื่องของความเป็นจริงขึ้นมานะฮะแต่ว่าก็คงยังเอาอะไรไปจัดเข้าทั้งหมดไม่ได้นะฮะก็คงจะต้องรอของจริงๆออกมาในตลาดว่าดูว่าของจริงๆออกมาแล้วเนี่ยตลาดจะเป็นยังไงนะแต่ถ้าวิเคราะห์จากสเปคที่เห็นตรงนี้นะครับผมมองว่าพวกตระกูลไมโครโฟเตอร์เนี่ยยังได้เปรียบกว่าในหลายๆจุดนะฮะเพราะว่า1เลนส์ออกมาเยอะกว่าอุปกรณ์รองรับในตลาดเยอะกว่านะแล้วก็การร่วมมือผลิตระหว่าง Panasonic กับ Olympus นะก็เรียกได้ว่าสร้างกระแสตลาดขึ้นมาได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีแว่วๆก็คือที่เราเคยคุยกันไปว่าไลก้าเองก็จะกระโดดลงมาเล่นตลาดนี้ด้วยนะซึ่งหลายๆคนก็ยังลุ้นว่าไลก้าก็น่าจะทำไมโครโฟเตอร์ออกมานะฮะเพราะไลก้าเองก็มีสายสัมพันธ์อันดีกับ Panasonic อยู่นะฮะซึ่งทำให้ซิสเต็มของไมโครโฟเตอร์เนี่ยผมว่ามันยังอาจจะน่าจะแข็งกว่าพูดถึงไมโครโฟเตอร์ก็เลยมีคำถามหน่อยว่าตอนนี้ที่ร้านยังมีคนไปถามหาไมโครโฟเตอร์กันอยู่ไหมความคึกคักหรือว่าความนิยมก็ต้องเรียนว่าตอนนี้เองเนี่ยนิยมมากๆเพราะอย่างล่าสุดเองเนี่ยนะครับมีOlympus EP 3นะ EP 3ใช่ที่แล้วก่อนนะฮะที่ล่าสุดเนี่ยก็คือตัว EP 3เข้ามาก่อนนะอีก2รุ่นยังไม่มาแต่ว่า coming soon นะครับ EP 3เองเนี่ยต้องบอกว่าผมได้มาของไม่เยอะแล้วก็เท่าที่สอบถามเนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดต้องการของเยอะมากแต่ว่าบริษัทเองเนี่ยซัพพลายของได้ไม่มากเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าของที่ได้มาเนี่ยนะครับภายในประมาณสักวันครึ่งสินค้าขายหมดคือตอนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าของหมดแล้วเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยคนก็ยังทำหากันอยู่นะฮะเรียกได้ว่าตอนนี้เองเนี่ยผมมองว่าตลาดที่จะโตมากๆก็คือคงจะเป็นพวกตระกูลมิลเลอร์เลสนะฮะแล้วก็หัวหอกของตลาดตอนนี้ก็คงยังเป็นไมโครโฟเตอร์อยู่ค่ะก็แล้วมันก็เลยทำให้พอความต้องการเยอะมันก็เลยทำให้ยังเป็นเขาเรียกว่าสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ยังมีราคาสูงอยู่หรือเปล่าถามว่าราคาสูงไหมเนี่ยตอนนี้เองเปิดตัวออกมาอย่างที่โอลิมปัสเปิดออกมา3รุ่นเขาก็คุมแนวตลาดเหมือนกันนะฮะก็มีตั้งแต่ประเภทแบบเกือบ 30,000 ถึง 10,000 ปลายๆนะฮะในขณะที่อย่าง Panasonic เองเนี่ยนะครับล่าสุดที่ได้คุยกับทาง Panasonic เองเนี่ยตอนนี้เปิดตัว GF3 มานะฮะ GF3 เองเนี่ยก็โพซิชั่นของเขาเองเนี่ยอยู่ระดับเรียกได้ว่าเลยจาก beginner ขึ้นมานิดนึงนะฮะคล้ายๆกับ intermediate ก็คือตัวกล้องตัดฟังก์ชันออกไปบ้างแต่ว่าทำให้กล้องถูกลงตัวกล้องเล็กลงนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็น entry level ที่คุ้มค่าตัวหนึ่งสำหรับตัว GF3 แล้วก็ทาง Panasonic เองเนี่ยก็มีข่าวหลุดออกมาเหมือนกันว่า Panasonic จะทำแรกๆในตลาดตอนที่หลุดออกมาทีแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำ GF Pro ค่ะนะฮะแต่ตอนนี้เองเนี่ยเท่าที่มีข่าวยืนยันออกมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นตัว GF7